ส่งมาเป็นมีมเย้ยหยันกลับไปทางทวิตเตอร์ค่ะบอกว่าได้เลยไปเจอกันที่ศาลเลยครับจะได้เผยข้อมูลบัญชีปลอมหรือว่าบัญชีบอทให้รู้กันไปเลยนะคะจากกรณีของคุณอีลอนมัสก์ที่ล้มเลิกแผนซื้อทวิตเตอร์มูลค่า 44,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในฝั่งของทวิตเตอร์ก็ระบุนะคะบอกว่าจะฟ้องศาลกลับเพราะว่ามั่นใจว่าทำตามสัญญาซื้อกิจการครบถ้วนล่าสุดในฝั่งของคุณอีลอนมัสก์ออกมาโพสต์ตอบโต้บริษัททวิตเตอร์อีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นมีมภาพของเขาเองนี่แหละคุณผู้ชมกำลังหัวเราะเยาะเย้ยทวิตเตอร์อยู่นะคะที่ไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลบัญชีบอทได้และก็จะขอให้ศาลสั่งเขาซื้อบริษัทตามเดิมซึ่งเขาบอกว่าการขึ้นศาลเนี่ยจะทำให้ทวิตเตอร์ต้องเปิดเผยข้อมูลเรื่องบอทต่อสาธารณะในที่สุดค่ะส่วนเรื่องความของคดีนะครับบลูมเบิร์กก็รายงานว่าบริษัททวิตเตอร์เองได้จ้างบริษัททนายชื่อดังนะซึ่งทั้งหมดเนี่ยคือโอ้โหเตรียมพร้อมที่จะมาต่อสู้ในเรื่องนี้นะให้มาช่วยทำคดีโดยคาดว่าทนายจะยื่นเรื่องฟ้องศาลที่รัฐเดลแวร์นะคะซึ่งเป็นตามที่อยู่จดทะเบียนบริษัทตามกฎหมายภายในสัปดาห์นี้อันนี้เป็นความเคลื่อนไหวที่เรานำมาติดตามให้คุณผู้ชมได้ทราบ